ก็มีครับตอนนี้การตัวก็ดำเนินมาเรื่อยๆครับก็อยากจะเล่าเรื่องของความทรงจำในชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีสองเรื่องในความทรงจำนะครับที่อยากเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมจำได้ดีมากก็คือผมถูกคัดเลือกครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับเลือกในการเต้นรำอาบังเราไม่รู้อะไรคือความสามารถแต่เราถูกคัดเลือกไปแล้วนะครับคัดเลือกไปแล้วก็ได้ซ้อมอยู่มีครูคนหนึ่งบอกว่าเอาเลยน้องจักรอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนี้มันไม่ได้โหดนะแต่ทำไมมันจำมาถึงทุกวันนี้ได้เด็กคนนั้นปฏิเสธจากการไม่ให้ร่วมกิจกรรมการแสดงออกก็มันมีความทรงจำจนทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนที่ชอบการแสดงออกนะครับแต่ถูกต้องนะเรื่องที่สองก็ยังเป็นเรื่องที่งงกับตัวเองเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่านานมาแล้วผมเรียนชั้นป.2ช่วงบ่ายหลังจากพักอาหารเที่ยงเรียกเด็กรวมมาทานป.2เรื่องนี้อาจจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดมาเพื่อให้ร้ายใครนะครับผ่านแล้วผ่านไปแต่ว่าความจำฉะนั้นต้องฝากว่าคนที่เป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังในการที่จะบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันต้องใจเย็นเจตนาผมไม่ได้โกรธหรือเกลียดครูเลยนะครับยุคสมัยที่แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างกันย่อมมีการพัฒนาเองผมเป็นนักเรียนชั้นป.2ที่มีภาพจำภาพความทรงจำแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้โกรธคุณครับโทษที่พูดถึงแต่ว่าเป็นความทรงจำที่ขอเล่าในชั้นป.2